ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัททุ่งคำและชาวบ้านที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่คัดค้านการทำเหมืองแร่ทำให้นำไปสู่การฟ้องร้องบริษัททุ่งคำก็ต้องระงับการดำเนินกิจการใดๆมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือเข้าไปสำรวจปริมาณแร่ที่เหลือในสต็อกหลังจากที่บริษัทร้องเรียนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแร่ออกจากพื้นที่มาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วค่ะแร่ทองแดงที่บรรจุภายในกระสอบของบริษัททุ่งคำจำกัดถูกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เขต2อุดรธานีทหารผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านในตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตรวจสอบปริมาณในสต็อกตามที่บริษัทร้องขอโดยอ้างว่าต้องการขนย้ายแร่ทองแดงที่เหลือไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกกระทบจากการทำเมืองแร่และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากที่ไม่สามารถขนย้ายแร่ทองแดงออกนอกพื้นที่มานานเกือบ2ปีเพราะว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างบริษัทและกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านจนเกิดการฟ้องร้องและต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีแร่ทองแดงบรรจุกระสอบ 1,190 ถุงน้ำหนักประมาณ 1,600 ตันจากนี้คณะทำงานสำรวจและกำหนดสินแร่จะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับทราบและพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขนย้ายแร่ออกไปขายได้หรือไม่ที่มาวันนี้มีประเด็นหลัก2อย่างนะฮะก็คือตรวจนับปริมาณแร่ทั้งหมดนะโดยเราให้ทางผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่มาในวันนี้แล้วก็กำนันนะครับเป็นผู้นับทั้งหมดเลยนะครับว่ามันมีปริมาณจำนวนถุงสินแร่ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับที่บริษัทแจ้งหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่มีการขนแร่ใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกว่าจังหวัดจะอนุญาตให้ขนแร่ได้นะครับและจำนวนน้ำหนักที่บริเวณสะพานบ้านนาหนองบงทางแยกก่อนถึงทางเข้าบริษัททุ่งคำปรากฏว่ามีกลุ่มคนรักบ้านเกิดประมาณ50คนรวมตัวเพื่อคัดค้านการนำแร่ทองแดงออกมาขายพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารวบรวมและสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินแร่ที่อ้างว่าได้มาโดยไม่ชอบจากประธานบัตรทำเหมืองแร่และแร่พลอยอื่นๆที่ได้มาจากภูทับฟ้าและปู่ซำป่าบอนก่อนที่จะอนุญาตให้มีการขนย้ายแร่ความคืบหน้าคดีที่กลุ่มชายชะกันทำร้ายร่างกายกลุ่มคนรักบ้านเกิดขณะปิดทางเข้าออกเมืองแร่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้3คนขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจำนวนนับก็คือมีกี่กระสอบมีกี่ถุงตัน1,000กว่ากิโลเนี่ยคาดเคลื่อน